กลับไปต่อกันที่ปฏิบัติการนะครับในการรื้อถอนรีสอร์ทบนภูทับเบิกกันบ้างนะครับเจ้าที่เองที่จริงลงพื้นที่ไปตั้งแต่เมื่อช่วงวันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เข้าไปรื้อถอนปรากฏว่าอาจจะถูกขัดขวางนะครับจากชาวม้งในพื้นที่ทําให้เมื่อวานนี้นะครับก็มีการพูดคุยกันนะครับทางผู้ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ก็เชิญผู้ประกอบการรีสอร์ทบนภูทับเบิกนะครับมาหารือกันก็ชี้แจงนะครับถึงความจําเป็นนะครับในการสั่งหรือรีสอร์ททั้งหมดครับใช่ค่ะระบุเลยนะคะว่าจะให้เวลาเพียงแค่7วันหากไม่ปฏิบัติตามเตรียมจะส่งชุดปฏิบัติการรื้อถอนรีสอร์ทนะคะเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เชิญผู้ประกอบการรีสอร์ทภูทับเบิกมาประชุมเป็นการชี้แจงถึงขั้นตอนรวมไปถึงวิธีการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาภูทับเบิกนะคะที่ประชุมยืนยันนะคะว่าให้รื้อถอนรีสอร์ทจำนวน19รายโดยจะให้เวลา7วันในการรื้อถอนเองหากครบกำหนดแล้วยังไม่ปฏิบัติจะนำชุดปฏิบัติการกระจายกำลังเข้ารื้อถอนอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งทางผู้ว่าระบุค่ะว่าผู้แทนจากผู้ประกอบการเข้าประชุมเพียงแค่2คนเท่านั้นก็คือที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายสมาคมพ่อค้าม้งและผู้แทนผู้ประกอบการรีสอร์ทในการประชุมครั้งนี้ยังยืนยันนะคะว่าจะให้รื้อถอนรีสอร์ทเพราะว่าศาลมีคำสั่งพิพากษาสิ้นสุดลงแล้วดังนั้นตัวแทนที่เข้าประชุมจะต้องไปทำความเข้าใจกับชาวบ้านรวมถึงกระบวนการกฎหมายตามหลักด้วยค่ะครับส่วนรีสอร์ทนะครับที่อยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนนะครับก็ต้องดำเนินการเหมือนกันนะครับแต่จะดำเนินการเฉพาะผู้ที่กระทำผิดกฎหมายเท่านั้นก็ยืนยันนะครับว่าตรงนี้ไม่กระทบกับประชาชนชาวทับเบิกนะครับส่วนในฝั่งของที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายสมาคมพ่อค้าม้งบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีปัญหาอะไรแต่มีอยู่คำพูดคำหนึ่งอยากจะให้ได้ยินกันทั้งประเทศก็บอกนะครับว่าเราเกิดมาในที่ที่มันผิดแล้วจะทำให้มันถูกได้อย่างไรในเมื่อกฎหมายให้เราผิดตั้งแต่เกิดเราอยู่ในที่ที่มันผิดจะให้มันถูกเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเป็นคนผิดของประเทศอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเสียงที่สะท้อนออกมานะครับจากทางชาวม้งนะครับที่พักอาศัยอยู่บนพื้นที่ภูทับเบิกครับเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้านะคะเพราะว่าดูเหมือนว่ายังไม่จบลงยังมีเวลาอีก7วันในการรื้อถอนนะคะ